ะครับถ้าเกิดเราตัดมาได้ก็จะประมาณนี้เราก็มาแบ่งตัดเป็นชิ้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 นส่วนอันนี้เอาสวัสดีครับหลังจากที่ได้ปลูกต้นโพเปลี่ยนกระถางไปแล้วนะครับก็จะมาชวนเพื่อนๆทำต้นไม้ซึ่งไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่พวกบอนไซหรืออะไรนะครับเป็นต้นไม้ทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่เราจะมาทำกันวันนี้นะครับต้นลิ้นมังกรทำให้แคระสำหรับวางไว้บนโต๊ะทำงานนะครับเอาไว้ใช้สำหรับฟอกอากาศในช่วงที่อากาศไม่ดีเราก็มีติดโต๊ะไว้ก็น่าจะดีนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นว่านงาช้างนะครับใช้ได้เหมือนกันต้นไม้พวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่แดดมากสามารถจะอยู่ในร่มได้ตั้งโต๊ะทำงานได้เหมาะสำหรับฟอกอากาศปล่อยอากาศปล่อยออกซิเจนในตอนกลางคืนนะครับเหมาะมากๆสำหรับช่วงนี้นะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับสำหรับต้นงาช้างก็ถ้าเรามีต้นไม้แบบนี้ปกติของเขาจะต้นใหญ่นะครับถ้าเอาลงดินก็ตัดมา1อัน2อัน3อันก็ได้แล้วแต่จะเอาเยอะเอามากนะครับหรือว่าบ้านไหนที่มีต้นไม้แบบนี้นะครับต้นลิ้นมังกรปลูกลงดินก็จะใหญ่มากเลยนะครับใช้ฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราตัดมาได้ก็จะประมาณนี้เราก็มาแบ่งตัดเป็นชิ้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 นส่วนอันนี้เอาไปแช่น้ำไว้นะครับจุ่มน้ำไว้ข้างหนึ่งส่วนต้นว่านงาช้างก็ตัดเป็นชิ้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 นเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัดไว้แล้วก็เอามาใส่รวมๆกันแน่นๆเลยได้นะครับใส่ดินนิดๆหน่อยๆพอได้ระยะหนึ่งก็จะมีแบบนี้ออกมาต้นพวกนี้เราก็แยกไปปลูกลงกระถางเล็กๆพอกระถางเล็กต้นเขาก็จะเล็กตามนะครับก็เอาไปตั้งสวยๆแต่งสวยๆไว้บนโต๊ะทำงานได้นะครับประมาณนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรนะครับก็ได้มาแล้วครับวัตถุดิบสำหรับใช้แต่งสำหรับใช้ปลูกลงกระถางนะครับเราก็แยกเอาเฉพาะต้นเล็กไปนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไปแช่น้ำต่อได้เลยนะครับต้นน้อยจากเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นก้อนหินนะครับและนี่ก็เป็นถ้วยที่ซื้อมาในจากตลาดนะครับอันนี้ซื้อมา
20กว่าบาทนะครับมาจัดกันเลยครับก็จัดตามใจเลยครับนี่จะเป็นการเลี้ยงน้ำนะครับจะอยู่เป็นต้นแคะแคะอย่างนี้ไปนานมากนะครับปุ๋ยก็ไม่จำเป็นจะต้องให้นะครับเป็นไงบ้างครับฝีมือพอใช้ได้ไหมครับเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับเอาไปตั้งโต๊ะทำงานสวยๆเท่ๆใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับหล่อๆเอาไว้จะได้น้ำจะได้ไม่หกนะครับถ้าหากว่าตั้งโต๊ะทำงานหรือว่าหาอะไรรองกันน้ำหกสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับ